ฟังค่ะขออนุญาตถามในงานวันนี้ก่อนเลยครับผมครับก็วันนี้มาเปิดตัว The Market Bangkok นะครับผมก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ด้วยนะมีร้านอาหารเยอะมากเมื่อกี้น่าจะ600กว่าร้านค้านะครับผมก็น่าจะเป็นที่หนึ่งที่กวางน่าจะต้องมาแฮงเอาบ่อยๆใกล้เมืองใกล้ที่ทำงานใกล้บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆทั้ง3สายนะคะวันนี้ครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายแฟร์สายเที่ยวสายกินนะคะก็คิดว่าต่อไปเนี้ยถ้าสมมุติเดอะมาร์เก็ตเปิดแล้วนะคะก็คงจะเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าจะได้เจอกันบ่อยๆค่ะมาช้อปปิ้งไหมคะก็จ่ายเองก็ได้มั้งค่ะชวนมาได้ค่ะใช่ครับจริงๆก็เดี๋ยวนี้มันจะมีนะคะที่เป็นคอมมูนิตี้ที่มาที่เดียวเราได้ครบทุกอย่างเลยสายช้อปปิ้งเนี่ย600กว่าร้านก็น่าจะฟินมากค่ะใช่ค่ะหนึ่งการขายที่กว้างขวางครับครับก็ฝากเชิญชวนทุกๆคนนะครับผมก็งานนี้เนี่ยน่าจะที่สถานที่เนี่ยครับเดอะมาร์เก็ตเนี่ยน่าจะแบบเป็นที่ที่แบบเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของย่านนี้เลยนะครับผมยังไงก็ต้องมาเจอกันบ่อยๆนะครับผมมาเที่ยวกันมากินกันมาช็อปกันเต็มที่ได้เลยครับที่นี่ครับครับอีเวนต์แรกเลยเนาะอีเวนต์แรกที่เปิดตัวมั้ยคะเนี่ยจริงๆวันนี้เราก็มาทำงานด้วยกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นสายกินเขาเป็นสายเที่ยวใช่ไหมคะซึ่งก็ตรงกับคอนเซปต์งานพอดีด้วยก็เลยได้มาด้วยกันความสัมพันธ์ก็คือชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆก็อย่างที่พี่กวางพูดไปอ่ะนะคะเราก็เหมือนอยู่ในช่วงที่เราก็คุยกันอยู่อะค่ะใช่ค่ะจุดเริ่มต้นมันคือจริงๆต้องบอกว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่เราเป็นศิลปินอยู่อาร์ติสเนาะไม่ต้องนับปีนะคะมันนานมากแล้วเนาะแล้วก็จริงๆด้วยสายงานนะคะมันวนมาเจอกันยากเขาเป็นสายร็อกเราเป็นสายป๊อปใช่ไหมคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกันตามงานบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เจอกันเริ่มคุยก่อนเริ่มจีบจริงๆพอเจอกันปุ๊บเราก็เหมือนทักทายคือคนรู้จักกันอยู่แล้วอะค่ะใช่แล้วใครมาเกิดสปาร์กรักขึ้นมาสปาร์กรักอันนี้คือหวั่นว่าจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องฟีลลิ่งมันก็ตอบไม่ได้นะคะว่าอะไรมันยังไงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปเองตามปกติกวางเข้าไปจีบเขาก่อนไหมคะหรือว่ายังไงเหมือนที่กวางเคยพูดรอบที่แล้วนะครับคือเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดจากการจีบนะครับผมมันคือเราคุยกันแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่กันอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็คือวันนั้นที่ถามกวางว่าไปสปากันตอนไหนเหมือนกันคำถามที่ถามมาแล้วตอบไม่ได้เหมือนกันจริงครับคือหลังจากที่เราคุยกันแล้วเนี่ยก็เคยมีคำถามนี้กับเราเองสองคนเหมือนกันนะฮะว่าสรุปไปสปากันตอนไหนผมไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็ตอบเป็นวันไม่ได้จริงๆความรู้สึกของเราอะกวางความรู้สึกของเราอะที่แบบว่าที่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจากสถานะเพื่อนหรือคนรู้จักมาเป็นคือจริงๆต้องบอกว่าเวลาที่คุยกันเนี่ยนะคะคุยกันแม้กระทั่งเขาไปเดทกับใครไปดูหนังกับใครอะไรอย่างเงี้ยจีบใครอยู่คือเราก็ค่อนข้างรู้ความเป็นไปของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือจุดเริ่มต้นเรามาจากแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็ได้มาซึมซับความที่เราแบบว่ากับคือหวานต้องบอกก่อนว่าคือหวานก็มีเพื่อนที่สนิทกันมาอยู่นานแล้วนะคะก็คือจริงๆถึงไม่ได้เปิดตัวไม่ได้อะไรแต่ว่าทุกคนก็น่าจะทราบความเคลื่อนไหวกันดีเหมือนที่พี่ๆทักกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะส่วนเขาเนี่ยก็จีบสาวไปดงไปเดทอะไรเงี้ยก็มาโมให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องประเด็นอ่ะถามถึงประเด็นเขาหาว่าเราครอบซ้อนเข้าหรือครอบซ้อนในจังหวะที่คุยกับปางก็คุยกับคุณเดิมของเราด้วยค่ะคือจริงๆว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอดีตนะคะมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยหวั่นว่าการมานั่งเจาะลงดีเทลถึงเรื่องอดีตเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์กับฝ่ายไหนเลยนะคะทั้งฝ่ายหวานแล้วก็ฝ่ายเพื่อนหวานด้วยเพราะฉะนั้นหวานขออนุญาตที่จะไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขออนุญาตพี่ๆจริงๆที่จะไม่แตะต้องประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟอะค่ะไม่ว่าจะพูดอะไรไปเนี่ยมันจะเกิดประเด็นใหม่ๆขึ้นมาแต่หวานบอกเลยว่าจริงๆในทุกๆความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นคนรักหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นและมันจบลงไปสิ่งที่เราได้ในทุกๆครั้งนะคะระหว่างก็เชื่อว่าทุกๆคนก็ได้ก็คือการที่ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งไหนที่ดีเราก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปแต่ว่าสิ่งไหนถ้ามันไม่ดีมันเคยเป็นจุดที่เราทำไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เรียนรู้ที่จะไม่ทำมันผิดซ้ำๆอีกเราขออนุญาตตอบประเด็นนี้แบบนี้แล้วก็ขออนุญาตจริงที่จะไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มัน
ป็นอดีตไปแล้วแต่กวางรู้ใช่ไหมคะว่าเขาเคยมีเพื่อนสนิทที่คุยกันอยู่ก็อย่างที่บอกครับคือเราคุยกันในฐานะแบบเพื่อนพี่กันอะไรเงี้ยคืออย่างกวางก็ยังไปอวดเขาเลยว่ากวางไปจีบคนนู้นคนนี้มีคุยคนนู้นคนนี้อยู่อะไรเงี้ยครับผมก็คืออวดอีกนะคือเราบอกไม่ได้ว่ามันไปเริ่มคุยกันเป็นแบบอย่างนั้นอะแบบแฟนกันหรือแบบคนรู้ใจกันตอนไหนเนี่ยบอกไม่ได้จริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อย่างที่หวานพูดนะครับผมก็คือถือว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นอาจจะวุ่นวายจากเพราะกวางเองด้วยอันนี้กวางต้องออกมารับผิดชอบด้วยว่ากวางอาจจะพูดผิดไปผิดเวลาหรือเปล่าหรือผิดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวันเนี้ยขอรับเรื่องพวกเนี้ยให้เป็นความรับผิดชอบกวางแล้วก็ขอโทษกับทุกๆคนแล้วก็อยากจะขอเรื่องเนี้ยเป็นบทเรียนให้กับชีวิตคู่ในอนาคตละกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอให้พวกพี่ๆทุกคนนะครับผมก็ช่วยให้กำลังใจเราละกันว่าจะได้แบบในอนาคตเราจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยช่วยให้กำลังใจกันในส่วนที่เขาว่าเราเป็นต้นเหตุทำให้เราให้เขาคู่เขาต้องแยกจากกันเรื่องจากกันจริงๆหวานว่าถ้ามันเป็นเรื่องบุคคลที่สามนะคะหรือว่ามันเป็นเรื่องอดีตหวานขออนุญาตที่จะไม่กล่าวพาดพิงหรือว่าไม่อยากจะพูดถึงเขาอะค่ะเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในสื่อทำงานแบบเราใช่ไหมคะก็ไม่อยากให้เขามามีชื่ออยู่กับเรื่องใหม่ๆในชีวิตเราอะไรเงี้ยค่ะขออนุญาตจริงๆที่จะแต่คุณรอบตัวเขาพยายามขุดคุยเรื่องราวในอดีตของเราขึ้นมาหวานว่าอย่าเรียกว่าขุดคุยเลยดีกว่าเรียกว่าเขาก็คอมเมนต์อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะนะคะก็จริงๆมันก็เป็นสิทธิของเขาเราก็ไปห้ามอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะที่เกิดขึ้นกับทั้งคู่นะฮะจริงๆหวั่นว่าผลกระทบจริงๆเนี่ยมันเป็นกระทบด้านจิตใจมากกว่านะคะเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้อะเวลาที่เราเจอคนด่าคนว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแวบแรกเนี่ยเครียดแวบ2หน่อยแวบ3กุ้มใจแต่ว่าประเด็นคือเรามีหน้าที่เราต้องรับผิดชอบอีกหลายอย่างอะค่ะเรามีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำแล้วงานเราอะมันต้องยิ้มอะค่ะถ้าเราเอาเรื่องนี้มาใส่ใจอะเราก็มันก็ไปต่อไม่ได้อะค่ะทุกคนมันก็ต้องมีทั้งคนว่าคนอะไรแล้วเขาก็คอมเมนต์อยู่ในพื้นที่ของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆหวานก็ไปห้ามเขาไม่ได้อะนะคะก็จริงๆมันก็เป็นพื้นที่ของเขาอะค่ะแต่คือตอนนี้เรื่องคนนี้คือหวานไม่ได้คุยแล้วด้วยเลยใช่ไหมคะค่ะไม่ได้คุยแล้วค่ะอย่างคู่เรามีการคุยกันไหมคะพอมันเกิดข่าวเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีการให้กำลังใจกันหรือว่าพูดแน่นอนครับผมคือไม่ใช่แค่กวางนะครับคือคนรอบๆตัวอันนี้ต้องขอขอบคุณคนรอบๆตัวเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หรือใครก็ตามที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วให้กำลังใจเนี่ยต้องขอบคุณมากๆจริงๆก็คือทั้งหวานเองทั้งกวางเองก็ตอนนี้ก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันอะไรเงี้ยต่างคนต่างให้กำลังใจกันด้วยอะไรเงี้ยครับผมจริงๆพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะเวลาอาจจะมีก่อนหน้านี้โทรมาสัมภาษณ์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆอยากจะพูดทีเดียวพร้อมกันไปเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะเวลาเจอกันก็แบบสู้ๆนะฝากมาทางพี่ต่ายพีอาร์ฝากมาโดยตรงอะไรเงี้ยพี่ต่ายอะค่ะ จริงๆก็ได้รับทุกกำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆอะไรก็ได้อ่านค่ะก็สร้างกำลังใจให้เราก็มีแรงที่จะทำชีวิตข้างหน้าให้ดีต่อไปโฟกัสในเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยสรุปแล้วสถานะตอนนี้คือยังไงคะทั้งคู่เรียกว่าอะไรแฟนได้ยังไงแฟนไหมคะเอาไงแล้วเรียกค่ะเปิดตัวเลยค่ะจริงๆเขาก็เป็นคนดีอะค่ะเป็นคนที่เราก็หวังดีต่อกันแล้วก็เป็นคนที่เราก็คุยกันอยู่จริงๆอะนะคะก็แฟนไม่ครับวางผมบอกไม่ได้ดิต้องให้เขาพูดผมเอาผู้ชายแล้วก่อนเดี๋ยวไปตกลงกันก่อนนะอีวันนี้ตอบไม่ได้พี่ความการขอพี่หวานเป็นทางการพี่ยาไม่มีขอตรงนี้เลยไหมไม่เป็นไรพี่หวานว่าบางทีแบบว่าพอเราอายุโตขึ้นใช่ไหมคะมันก็ไม่มีมานั่งแบบสวัสดีจ้าเป็นแฟนกันเถอะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอนาคตจะมีแซวเรื่องงานเยอะเหมือนกันจริงๆก็ต้องขอบคุณก่อนเพราะว่ามันเหมือนเขาก็ให้เกียรติเราให้เกียรติครอบครัวเราอะนะคะที่คบกันแบบแสดงเจตนาดีมีเป้าหมายอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณมากแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องอนาคตเนาะยังไงถ้ามันมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆต้องมาอีกรอบต้องอัปเดตกันอีกรอบสรุปยังไม่เรียกแฟนตอนนี้ก็แต่งเลยยังไม่เรียกหรือเรียกแฟนเลยคะพี่จะได้บอกถูกเดี๋ยวจะได้เห็นถูกจะได้เห็นถูกเป็นแฟนหรือคนผียังไงคะยังไงดีคะแม่มาอ๋อแม่มาค่ะจะถามพี่แม่มาถามพี่ว่าครอบครัวเราว่ายังไงบ้างผู้ใหญ่ว่าไงบ้างค่ะ
จริงๆถ้าถามถึงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นนะคะว่าครอบครัวรู้หรือว่ายังไงบ้างเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่อะค่ะซัพพอร์ตในแง่จิตใจเราเขาก็ไม่ได้ถามอะไรแล้วก็จริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นกำลังใจสำคัญนะคะคือท่านเข้าใจเราแล้วก็จริงๆลูกอะค่ะจะทำอะไรมาก็ตามแล้วเราก็เป็นคนนะคะมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแล้วก็คุณแม่ก็ซัพพอร์ตพี่กวางด้วยก็ขาก็คุณแม่ไฟเขียวใช่ไหมคะฝั่งของป้ายก็เขียวมั้งครับรู้เหมือนกันครับผมคุณแม่คือคุณแม่หวานค่อนข้างดุนะคะแล้วก็จริงๆหวานเนี่ยไม่ค่อยจะมีเพื่อนผู้ชายเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เวลามีทีก็พาไปรู้จักเนี่ยค่ะก็ต้องเข้าตามตอกออกตามประตูเนาะคุณแม่ก็จะได้รู้จักด้วยค่ะแม่ก็ให้ดูดุกันไปต่างคนต่างรู้จักของผู้ใหญ่ของต่างมีไปเจอบ้างครับไปเจอบ้างครับผมคุณแม่ไปเพราะคุณแม่เขาก็อย่างคุณแม่กวางเนี่ยก็คือให้อิสระเรื่องตัดสินใจอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็คืออยากให้เขาเห็นด้วยอยากให้เขาแบบมองเห็นว่าเราทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็พาไปรู้จักกันบ้างอะไรเงี้ย